ผู้หมวดสวัสดีครับใครปั่นวะใครปั่นวะจริงเหรอเขาจะออกแล้วเหรอไม่ใครปั่นเรียกหมวดเรียกอะไรกูจะเป็นดาบเป็นดาบเลยดาบเลยใครเรียกเป็นผู้กองเป็นดาบเป็นหมวดมันไม่ได้ตังค์เป็นแหล่ผู้พันจบไหมเป็นหมวดนายเขาก็ไม่ให้ตังค์เลยสารวัตรกองไม่เยอะเขาคิดว่ามีตังค์แล้วสารวัตรพี่ติ๋งเขาตอบไหมไม่รู้แต่เขาเห็นบอกเขาจะให้สัมภาษณ์กับรีพอร์เตอร์ช่องเดียวนะโอเคให้คุณธรรมณีไปด้วยนะใช่ต้องเรียกคุณธรรมณีเขามาใช่ใช่เขาชอบรีพอร์เตอร์คุณธรรมณีอยู่ในบ้านบินมาดรอปกันไอ้รถไมล์บัตรอะรถธรรมณีดีคุณผู้ชมแฟนเพจไทยรัฐออนไลน์ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าบ้านชั้น2ร่าเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวว่าสมเด็จฮุนเซนหลังจากที่เดินทางมาช่วงเช้านะครับตอนนี้หลังจากรับประทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาเยี่ยมนายทักษิณนะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับโดยกำหนดการเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องประมาณ14นาฬิกานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็รอนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับกองทัพผู้สื่อข่าวนะครับก็รอบันทึกภาพนะครับคุณผู้ชมชินวัตรนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่คบหากันมานานนะครับคุณผู้ชมคุณเซนเดินทางมาถึงที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อเวลาประมาณ10:50 น.นะครับตอนนี้ก็ผ่านนี่ก็เป็นบริเวณหน้าประตูบ้านนะครับใกล้จะมาถึงนะครับก็เขารอนะครับคุณผู้ชมน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับน่าจะเดินทางออกมานะครับสำหรับขบวนของสมเด็จฮุนเซนนะครับคือบินเข้าเหมาลำสองกับกรุงพนมเปญในช่วงเวลาประมาณ14:00 น.วันนี้14:00 น.นะครับเครื่องออกเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเดินทางออกมาก่อนเวลานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผู้สื่อข่าวรอบันทึกภาพนะครับทั้งสองฝากฝั่งนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเวลาเกือบ13:00 น.นะครับแม่แดดกำลังเปรี้ยงป้างเลยได้หรอยอดยืนได้ตอนไลฟ์ตอนแถวนั่งได้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 ด้านหลังนะครับคนตำรวจเอกคุณเชษฐ์หักพานครับเดินทางมาดูความเรียบร้อยด้วยนะครับคุณผู้ชมที่หลังแนวทำไมเนี่ยใช้เวลาด้านหลังไม่แน่ใจนะครับว่าใครเดินทางมาด้วยนะครับคนตำรวจเอกคุณเชษฐ์ครับเรารอนู่นเรารอในบ้านเพราะว่าเพราะว่ากูเป็นบิ๊กโจ๊ก FC ใช่เราอยู่ทั้งเงียบเราก็ถามนะตอนนี้ด้านหลังรู้สึกว่าจะมีใครเดินทางมาครับเห็นว่าเป็นบิ๊กโจ๊กเลยครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่นะครับขอบคุณครับพี่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ
เดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ชมโทษนะครับครับเชิญครับไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับใช่เหรอไม่ออกไม่ออกเข้ามาใช่ไหมไม่รู้เอารายงานว่าเป็นบิ๊กโจ๊กนะครับรายงานข่าวเบื้องต้นนะครับน่าจะกลับรอก็ข้างหลังมีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับเดินทางมาเรากลางลงไม่แน่ใจว่าเดินผ่านหรือว่าตั้งใจมานะครับน่าจะตั้งใจมาแน่ใจว่ามาทำอะไรเนี่ยได้ไหมใกล้แล้วไปรีกูดเลยเพราะว่ารถนั่นแหละเป็นห่วงไอ้นี่แหละใช่ขึ้นรถแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวออกร่มแล้วครับออกมาแล้วนะครับกลางร่มหนึ่งวิตอนนี้นะครับขบวนใกล้จะออกมาจากในบ้านนะครับได้ไหมลูกพี่แบบนี้นะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยถ้าไม่นานถ้าผมร่วมเกินอะไรที่ไปผมขอโทษนะไม่ให้ใครขบวนสมเด็จคุณเซนนะครับคุณผู้ชมประธานรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ประตูบ้านได้เปิดแล้วนะครับกำลังจะออกจากบ้านจันทร์สองล่าครับในเวลาขณะนี้ประมาณบ่ายโมงที่กี่โมงตอนนี้บ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงครับ13นาฬิกาน้องขยับซ้ายนิดนึงได้ไหมพี่การเข้าเยี่ยมการตอนนี้บ้านจันทร์สองล่าเปิดแล้วนะครับที่พบกันมาขบวนเสด็จก็30ปีที่แล้วนะครับออกมาแล้วนะครับสำหรับเดชคุณเซนนะครับข้างหน้าเป็นรถนำขบวนนะครับนี่นะครับนี่น่าจะเป็นภาพครับน่าจะเป็นคันนี้ครับคุณผู้ชมที่สมเด็จคุณเซนมานะครับคือเมอร์ซีเดสเบนซ์บายบัตนะครับคนจะรอเรือ3355ขากลับออกมีขบวนรถเพียงประตูเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขบวนของสมเด็จคุณเซนนะครับก็เดินทางกลับตามภารกิจของสมเด็จคุณเซนที่เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าเป็นการส่วนตัวนะครับนายชนะเพื่อนมีอะไรบ้างครับ30ปีนะครับอากาศเย็นสบายตอนนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตั้มตะโกนไปขอบคุณพี่ตำรวจที่ดูแลนะตอนนี้บรรยากาศก็นักข่าวนะครับเริ่มทยอยเดินทางกลับทันทีนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยหมายกำหนดการบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง9นาฬิกานะครับจนถึงตอนนี้นะครับ13นาฬิกานะสมเด็จฮุนเซนก็เดินทางกลับกรุงพนมเปญเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับทันทีนะครับคุณผู้ชมหลังจากเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่านะครับแล้วก็มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับแล้วก็ก่อนจะเดินทางกลับนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงนะครับอยู่ภายในบ้านจันทร์สองล่านะครับสำหรับเดชฮุนเซนนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศครับเจ้าหน้าที่ก็นำเมื่อสักครู่นี้นำแผงรั้วกั้นเหล็กเนี่ยมาจัดระเบียบผู้สื่อข่าวนะครับให้อยู่ในวงนะคุณผู้ชมให้อยู่ในวงนะครับที่จำกัดบริเวณหน้าบ้านของจันทร์สองล่านะครับนี่นะผู้ชมจะเห็นนะครับผู้สื่อข่าวพกทั้งล่มทั้งเก้าอี้ปรีสนามนะครับมาเตรียมความพร้อมในการทำข่าวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนจะมีขบวนของทางบิ๊กโจ๊กมานะคุณผู้ชมรายงานข่าวว่าเป็นบิ๊กโจ๊กนะครับไม่แน่ใจว่าเดินทางตั้งใจมาที่บ้านจันทร์สงขลาหรือไม่นะคุณผู้ชมพอเดินทางมาถึงเนี่ยเห็นกลุ่มนักข่าวเนี่ยก็ถอยกลับออกไปทางเดิมครับไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าไปแล้วจะวนกลับมาหรือไม่นะเพราะว่ายังไม่เห็นนะครับไม่เห็นตัวบิ๊กโจ๊กนะไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนบิ๊กโจ๊กหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่านะครับคุณผู้ชมนั้นนะครับมีอาการป่วยก็ระหว่างที่รอสมเด็จฮุนเซนรับประทานอาหารด้านในนะครับด้านนอกก็มีความเคลื่อนไหวนิดนึงนะคุณผู้ชมก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับคุณทักษิณนะพร้อมชูป้ายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยชมภาพบรรยากาศนะครับ
เข้ามาที่ช่วงนั้นนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันนะชมน่าจะพอมองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วง12นาฬิกานะครับนี่ก็มีชาวเสื้อแดงนะครับมาชูป้ายบริเวณหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมอาจจะภาพสะท้อนนิดนึงนะผมขออภัยด้วยมันกลางแดดเลยนะคุณผู้ชมนี่ก็13นาฬิกาตรงนะครับสมเด็จฮุนเซนเดินทางกลับออกจากบ้านจันทร์สองล่ามุ่งหน้าสู่สนามบินนะครับโดยใช้เวลาอยู่ภายในบ้านประมาณ2ชั่วโมงนะคุณผู้ชม2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจวันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงไลฟ์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็เริ่มทยอยเก็บเต็นท์เก็บอุปกรณ์นะครับเก็บบันดงบันไดกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับหน้าบ้านจันทร์สองร่านะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับยังไงตอนนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไทยรัฐออนไลน์ไว้ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางอื่นอินสตาแกรม TikTok Twitter แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากสน.บางพลัดนะครับเจ้าของพื้นที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากตำรวจจากบกน.7มาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็มาดูแลเรื่องขบวนของสมเด็จฮุนเซนนะครับที่จะเดินทางมาจากสนามบินมาที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็รอรับกลับด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมยังไงตอนนี้ผมพีระคู่หาน้องผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ